ขอนอบน้อมต่อคุณของพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณขอจเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่านนะสำหรับรายการธรรมะสองภาษาในวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในตอนที่9แล้วเรายังอยู่ในซีรีส์ของการศึกษาธรรมะในอังคุตรนิกายซึ่งเป็นนิกายหนึ่งในพระสุตตันตปิฎก ซึ่งมีพระสูตรที่เก็บอยู่ในนั้นน่มากกว่า90,00พระสูตรแต่ว่าหลวงพี่ได้มีโอกาสร,รวบรวมพระสูตรเหล่านั้นมาไว้ในหนังสือเล่มนี้ประมาณ100รพระสูตรก็จะค่อยๆชวนพวกเราศึกษาไปด้วยกันสามารถดาวน์โหลดหนังสือได้จากคอมเมนต์ข้างล่างนี้หรือว่าจะศึกษาธรรมะไปด้วยกันในสื่อการสอนนี้แบบสบายๆซึ่งการเรียนธรรมะตรงนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ10-15นาทีไม่ยาวจนเกินไปโดยมีความตั้งใจว่าอยากจะให้พวกเราสามารถเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ถูกเก็บไว้ในพรนะไตรปิฎกเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นทำธรรมะให้เข้าใใจจงง่าาาายแล้้้วก็สมรรถเอไไปชดิ ในขณะเดียวกันก็ตั้งใจจะรวบรวมธรรมะไว้เป็นในระบบสองภาษาเพื่อให้เราได้มีการศึกษาธรรมะที่เป็นภาษาอังกฤษควบคู่กันไปด้วยจะทําให้เราเข้าใจธรรมะได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นสําหรับพระสูตรในวันนี้ที่เราจะเรียนกันชื่อว่าปะทานิยังขสูตรเป็นพระสูตรที่พูดถึงองค์ของผู้บําเพ็ญเพียรพูดง่ายๆก็คือว่าใครก็ตามที่เป็นนักปฏิบัติธรรมหรือรักที่จะเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยควรจะทราบว,ว่าคุณสมบัติของนักปฏิบัติธรรมที่ดีนั้นน่ะมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ซึ่งมีการอธิบายไว้ในพระสูตรตรงนี้ที่เราจะศึกษากันมาดูที่เรสเฟลต์กันก่อนนิดนึงพระสูตรชื่อว่าปทานิยังขสูตรอยู่ในอังคุตระนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่53แล้วก็หน้าที่92ฉบับม,มจรถ้ามีโอกาสอยากจะให้พวกเรากลับไปศึกษาพระสูตรต้นฉบับด้วยตัวของตัวเองในรายการตรงนี้หลวงพี่ก็เหมือนพาพวกเราทัวร์พระสูตรที่อยู่ในพระไตรปิฎกตรงนั้นตรงนี้ให้เห็นหน้าตาของสิ่งที่เก็บไว,ว้ในพระไตรปิฎกแล้วก็ลองมาช่วยกันศึกษาวิเคราะห์ไปด้วยกัน และที่สำคัญก็คืออยากให้พวกเรานำลงสู่ภาคปฏิบัติให้ได้แล้วก็ช่วยกันขยายคําสอนของมัสมารพระเจ้าเนี่ยออกไปให้กว้างไกลามากที่สุดในประสูตรนี้เนี่ยเป็นประสูตรที่พูดถึงองค์ของผู้บําเพ็ญเพียรหรือ striving factors 5อย่างสําหรับนักปฏิบัติธรรมที่อยากจะพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้แล้วก็ศึกษาประสูตรนี้ แต่พอได้มีโอกาสศึกษาพระสูตรอื่นควบคู่ไปด้วยนะก็พบว่าในหลายๆพระสูตรเนี่ยจะมีเนื้อหาซ้ําๆกันหรือคล้ายๆกันวันนี้ก็เลยเอาพระสูตรสองพระสูตรมารวมกันเพื่อให้พวกเราเห็นภาพรวมของพระสูตรนี้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งชื่อว่าเสนาสนะสูตรเป็นพระสูตรที่พระเจ้าตรัสสอนธรรมะให้กับพระภิกษสูอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการพูดถึงองค์ของผู้บําเพ็ญเพียร5อย่างแล้วก็สถานที่ที่มีคุณสมบัติ5อย่างถ้าใครก็ตามมีคุณสมบัติ5อย่างนี้แล้้วไดอยู่ในสถานททีีี่่มมคุณสบัติอีก5อย่างนี คนคนนั้นมีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้าถึงธรรมได้ง่ายกว่ามาดูข้อความในเสนาสนะสูตรกันนิดหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5มีคือมีคุณสมบัติ5อย่างแล้วอาศัยใช้สอยเสนาสนะที่ประกอบด้วยองค์5คือไปอยู่ในสถานที่ที่มีองค์ประกอบอีก5อย่างเนี่ยนะไม่นานนักก็จะทําให้แจ้งเจตวิมุตติปัญญาวิมุตติคือทําให้กิเลสหมดไปได้ด้วยปัญญา มัง k s ks, หรือบิคุส who have the following five characteristics and who live in amenable location คือสถานที่ที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมเนี่ยที่คนที่เข้าไปอยู่เนี่ย with a further five characteristics will manage to overcome all d e f i m e n t s without delays เหมือนไหมครับว่าใครก็ตามพระภิกษุรูปไหนก็ตามที่มีคุณสมบัติ5ประการนี้แล้วก็ไปอยู่ในสถานที่ที่มีคุณสมบัติอีก5ประการนี้ พระรูปนั้นมีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมแล้วชำระกิเลสอสวะให้หมดไปจากใจของเขาได้คุณสมบัติ5อย่างของสถานที่นี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเสนาสนะที่อยู่อาศัยประกอบด้วยองค์5หมายถึงว่าสถานที่ที่เหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมีหลักการพิจารณาอยู่5อย่าง 1. ไม่ใกล้ไม่ไกลจากตัวเมืองมีความสะดวกในการเดินทางเข้าไปในสถานที่นั้นๆ 2. กลางวันก็ไม่พลุกพล่านกลางวันนะครับไม่พลุกพล่านกลางคืนก็มีเสียงน้อย 3. มีสัมผัสน้อยเกี่ยวกับยุงเหลือบลมแดดสัตว์เลื้อยคลานก็คือไม่มีพวกมแมลงอะไรต่างๆมารบกวนทั้งมแมลงตัวเล็กๆหรือว่าพวกสัตว์เลื้อยคลานงูงเงี้ยวเขี้ยวคออะไรต่างๆพูดง่ายๆก็คือไปอยู่แล้วปลอดภัย 4. มีปัจจัย4ได้ไม่ยากก็คือเป็นสถานที่ที่หาอาหารได้ง่ายไปจ่ายตลาดได้ง่ายทากับข้าวได้ง่ายต้องการซื้อของสิ่งใดก็พอจะสามารถจัดซื้อจัดหาได้โดยสะดวกไม่ลําบากจนเกินไปนักและข้อ 5. มีภิกษุที่ทรงความรู้ พอไต่ถามให้ท่านแก้ความสงสัยได้คือนอกจากสถานที่จะต้องพร้อมแล้วเนะี่ยยังจะต้องมีครูบาอาจารย์ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นด้วยดังนั้นสถานที่แบบนี้จึงจะเหมาะกับการไปปฏิบัติธรรม The amendable location คือสถานที่ที่เราพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมเนี่ยนะเราควรที่จะไปอยู่เนี่ยนะควรจะมีคุณสมบัติอยู่5ประการ Should have the following five characteristicsOne too near or far accessible คือเข้าถึงได้ง่ายไม่ใกลไม่ไกล2 Not busy by day, peaceful at night, and without noise ก็คือมีความเงียบทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืน Safe from disturbance of mosquito insects, wind, sun, and reptiles ก็คือปลอดภัยจากพวกมแมลงอะไรต่างๆเนะี่ยพวกยุงพวกมแมลง uh, แดดลมแล้วก็สัตว์เลื้อยคลาน Where the four requisites are accessible ก็คือมีความสะดวกในการจัดหาปัจจัย4ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่หลับที่นอนน้ำไฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่ลำบากจนเกินไปนัก teaching elder monks are close at hand to further monk studies หมายถึงว่าก็ควรจะมีพระผู้ใหญ่หรือพระที่มีความรู้ครูบา,าอาจารย์อยู่อยู่ในสถานที่นั้นด้วยเผื่อเราติดปัญหาอะไรเราจะได้ถามท่านได้นี่คือคุณสมบัติของสถานที่5ประการซึ่งมีบันทึกไวในเสนาสนะสูตรแต่พระสูตรที่เราจะศึกษากันวันนี้ชื่อว่าประทานิยังกสูตรเนี่ยไม่ได้พูดถึงคุณสมบัติของสถานที่5ประการดังกล่าวแต่มีการพูดถึง องของผู้ปฏิบัติธรรมหรือว่าคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรม5ประการซึ่งมีเนื้อหาเหมือนกับเสนาสนะสูตรเปะ๊ะนะครับเหมือนกันเลยก็คือ 1. เป็นผู้มีศรัทธาในตอนที่8เราพูดไปแล้วว่าศรัทธาหมายถึงอะไรพอมาในตอนที่9นี้พระสูตรนี้พูดถึงศรัทธาไหมเขาบว่าศรัทธาหมายถึงมีความเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตหรือพระสมัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์นั้นตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองตรัสรู้ได้จริงเป็นพระอรหันต์หมดจดจากกิียสได้ด้วยตัวของพระองค์เอง นี่คือหลักการของสิ่งที่เรียกว่าศรัทธ,ธา 2. เป็นผู้ที่มีอาพาธน้อยก็คือมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย 3. เป็นผู้ที่ไม่โอ้อวดไม่ขี้โม้ไม่มีมันยาทำตนให้เปิดเผยไป,ไปตามความเป็นจริงในครูบาอาจารย์แล้วก็ในเพื่อนภิกษุทั้งหลาย 4. เป็นผู้ที่มีการปรารบความเพียรก็คือไม่ขี้เกียจ ต้องมีความตั้งใจในการปฏิบัติถึงเวลานั่งก็ต้องไปนั่งถึงเวลาเดินจงกรมก็ต้องไปเดินจงกรมความเพียรอะไรความเพียรเพื่อละอกุศลธรรธมเพื่อให้เกิดกุศลธรรธมมีความเข้มแข็งมีความบากบานันมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรธมทั้งหลายอยู่นี่คือเวลาเราอ่านพระสูตรเราจะเจอคําศัพท์ประมาณนี้แต่เราก็ต้องมาตีความนะครับว่าในทางปฏิบัติแล้วคืออะไรและเอาไปใช้ได้ยังไง 5. เป็นผู้ที่มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาพิจารณาอะไรเห็นทั้งความเกิดและความดับ อันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ <f cœur> นี่คือลักษณะของหน้าตาของพระสูตรที่เก็บไว้ในพระไตรปิฎกทีนี้เราหน้าที่ของเราก็คือนอกจากเราอ่านแล้วเนี่ยเราจะต้องคิดวิเคราะห์ไปด้วยว่าประโยคนี้คําพูดนี้จริงๆแล้วหมายถึงอะไรกันแน่แล้วจะเอาไปฝึกปฏิบัติได้อย่างไรมาดูกันช้าๆอีกครั้งหนึ่งคําว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยศรัทธาเราเรียนมาแล้วนะครับศรัทธาในนี้ก็คือนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องมีศรัทธา ในตัวพระสมัญพระเจ้าแล้วเนี่ยว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ตัดสู้ได้เองโดยชอบมีปัญญาม,มากสามารถสอนตัวเองและพัฒนาตนเองให้จิตใจนั้นสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากการครอบงาของกิเลสอาสวะทั้งหลายได้ด้วยตัวของพระองค์เองอันนี้คือกรอบใหญ่ของคำว่าศรัทธาแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะต้องมีศรัทธาต่อครูบาอาจารย์ต่อวิธีการปฏิบัติธรรมที่เราศึกษาด้วยถ้าเราไปฝึกยุบหนอพองหนอเราไปฝึกเดินจงกลมเราไปฝึกพิจณาสุภาษ เราไปฝึกลมหายใจอนาปานาสติอะไรก็แล้วแต่ทุกสำนักที่เราไปเรียนเนี่ยนอกจากเราจะต้องมีศรัทธาต่อวิธีการปฏริบัติธรรมที่เราเลือกปฏิบัติแล้วเนี่ยเรายังจะต้องมีศรัทธาต่อครูบาอาจารย์ที่สอนการปฏิบัติธรรมให้เราด้วยนี่คือจุดเริ่มต้นของนักปฏิบัติธรรมที่ดีหนึ่งจะต้องมีศรัทธา2นักปฏิบัติธรรมจะต้องมีโรคน้อยคือมีสุขภาพดีว่าง,งั้นเถอะปกติแล้วเวลาไปปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะถือศีล8ทานข้าวสองมือ้อถ้าเราทานข้าวเช้ามากเกินไป ข้าวกลางข้าวเมื่อกลางวันเราก็จะไม่หิวพอทานข้าวกลางวันน้อยตอนเย็นเราก็จะหิวพอเราหิวแล้วก็ปฏิบัติธรรมไม่ดีก็จะมีผลต่อร่างกายทําให้เราปฏิบัติธรรมรอบคําได้ไม่ดีถ้าอากาศหนาวเกินไปอากาศร้อนเกินไปอะไรต่างๆเนี่ยนักปฏิบัติธรรมจะต้องรู้จักการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีจะต้องมีการทานอาหารให้เป็นพักผ่อนให้เพียงพอมีการออกกําลังกายเพราะว่านั่งสมาธิไปนานๆน,นั้นเนี่ยเส้นมันจะติด ไม่ว่านเราจะนั่งท่าไหนาก็ตามเนี่ยพอนั่งไปนานๆแล้วเนี่ยเส้นมันจะติดดังนั้นทุกคนจะต้องรู้จักการดูแลตัวเองเห็นไหมครับว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากในแต่ละข้อไม่ใช่แค่ว่าอ๋อเราอ่าน5ข้อแล้วเราเข้าใจต้องค่อยๆค,คิดต้องค่อยๆพิจารณาต้องดูซิว่าเอ๊จะเอาไปปฏิบัติได้ยังไงอันนี้คือคําถามที่อยากจะให้ถามตัวเองบ่อยๆในเวลาศึกษาพระสูตรไปด้วยกันข้อที่3าม่าบอกว่าเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาเนี่ยหมายความว่าเวลาที่เราไปปฏิธรรมกับบุคคละแล้วเนี่ยมันจะมีการสอบอารมณ์จะมีการแชร์ประสบะกาารณ์วว่่นนัังงงแล้เป็ยไ หลับตาไปแล้วมีประสบการณ์ภายในอะไรบ้างเนี่ยเราจะต้องมีความซื่อสัตย์เวลาที่เราอธิบายผลการปฏิบัติธรรมของเราให้กับครูบาอาจารย์ผู้ซึ่งสอบอารมณ์เราหรือว่าอาจารย์ที่สอนกรรมาฐานเราหรือแม้แต่ว่าเราแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสาธมิกหรือว่าเพื่อนที่ไปปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยก็จะต้องแชร์ด้วยความบริสุทธิ์ใจว่า,าประสบการณ์ของเราเป็นอย่างนี้เพราะถ้าเราปกปิดหรือว่าเราไม่ได้บอกไปตามความเป็นจริงเนี่ยอาจารย์ก็ไม่สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาให้เราได้เวลาเราติดขัดอะไรต่าง การเปิดธรรมเป็นเรื่องเฉพาะตัวไม่ใช่เป็นเรื่องของการแข่งขันเราไปปฏิบัติธรรมเพราะว่าเราต้องการความรู้ต้องการคําแนะนําจากครูบาอาจารย์ดังนั้นมีความจําเป็นที่เราจะต้องเปิดเผยประสบการณ์ของเราตรงไปตรงมากับครูบาอาจารย์ที่สอนสมาธิให้กับเราข้อที่4ี่เป็นผู้ที่มีประรบความเพียรอันนี้ก็คือถ้าเราอ่านตามนี้เราจะเห็นว่าอ๋อเพื่อละกุศลเพื่อละอกุศลเพื่อพัฒนากุศลให้เกิดความกุศลอะไรไม่มีก็พัฒนาให้มีกุศลอะไรที่มีแล้วก็พัฒนาให มันคงยิ่งขึ้นไปอกุศลอะไรที่มีอยู่ก็พยายามละอกุศลอะไรที่ไม่มีก็พยายามอย่าให้มีอย่างนี้เป็นตน้นนี่คือลักษณะของการปารับความเพียรแต่ใ้ทางปฏิบัติแล้วเนี่ยการปารับบความเพียรก็คืออย่าขี้เกียจนั่นแหละไม่ว่าเราจะไปปฏิบัติสายไหนเนี่ยจะเดินจงกรมจะยุบหนอพองหนอจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะต้องไม่ขี้เกียจถึงเวลาตีสี่ 4, ครึ่งเพื่อนเพื่อเขาตื่นไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ต้องตื่นไปปฏิบัติธรรมกับเขาด้วยเขาปิดวาจาเขาไม่พูดเราก็ต้องไม่พูดด้วยอย่างนีีีีีี้้้้้เเเเปปปปป็็็นนนนนนตตต่่่่คคคืออออออกกกกกาาาาาาาราารารรทททบบบวมมมยยจจิิิิงงััััฏและุณสข5ผูญญ ปฏิบัติสายไหนวิธีไหนก็ตามก็จะต้องพินิษพิจารณาวิเคราะห์ว่าเอะเราปฏิบัติถูกไหมมีตรงไหนที่เรายังทําไม่ถูกทําไมเราถึงไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องมันใช้ปัญญาพิจารณาปรับปรุงเทคนิควิธีการที่ใช้อยู่เข้าหาครูบาอาจารย์บ่อยๆแล้วเดี๋ยวสมาธิของเราก็จะพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนี่คือการลักษณะของการวิเคราะห์เพื่อการนําไปปฏิบัติมาดูภาษาอังกฤษกันนิดนึง the striving factor ก็คือลักษณะองค์ธรรมหประการเนี่ยซึ่งนักปฏิบัติธรรมทุกท่านควรที่จะพัฒนาใใหห้้้้มีขึนได บ i k กคุสบิกคุก็คือมังส์นะครับ these are the five factor that assist striving ก็คือช่วยจะเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เราพัฒนาการปฏิบัติธรรมของเราหนึ่ง he is endowed e n d o w นะครับเป็นศัพท์ใหม่ในวันนี้ endowed ก็คือการคือการทำให้มันเกิดขึ้นทำให้สิ่งนี้มีขึ้นมาให้ได้ endowed with faith faith คือศรัทธา in the enlightenment of the t t a h a a a t a เห็นไหมครับตถาคตหมายถึงใครตถาคต the blessed one the Buddha the teacher ชี้ไปหาสิ่งเดียวกันก็คือพระสมมาสมบทชเจ้านั่นเองซึ่งผู้แปลแต่ละท่านจะใช้คำศัพท์ที่แตกต่างกันไป He is seldom ill or afflicted ก็คือไม่ป่วยง่ายก็คือมีอาภาษน้อยนั่นเอง Processing and even digestion that is neither too cool nor too hot but moderate and suitable for striving ตรงนี้เขาพูดถึงลักษณะของการกินต้องกินให้เป็นไม่ว่าจะเป็นการกินการดื่มต้องระมัดระวัง ก็คือพูดได้ง,ง่ายคือสํารวมในการบริโภคสํารวมในการกินอันไหนร้อนอันไหนเย็นจะทานมากทานน้อยทานตอนไหนเนี่ยต้องรู้จักประมาณในการขบชันหรือว่าในการทานอาหารเพื่อรักษาสุขภาพนี้ให้แข็งแรงได้มากที่สุด 3. he is honest and open ก็คือไม่ปกปิดมีความเปิดเผย one who reveals himself one who reveals himself as he really is ก็คือตรงไปตรงมาเป็นยังไงบอกอย่างนั้นมีประสบการณ์อย่างไรบอกอย่างนั้น to the teacher บอกให้กับครูบาอาจารย์ and his wife fellow monks ก็คือเพื่อน,นักปฏิบัติธรรมด้วยกันข้อที่4 he has a r o u s e energy for abandoning unwholesome qualities ก็คือมีความเพียรที่จะละสิ่งที่เรียกว่า unwholesome quality ก็คืออกุศล and acquiring wholesome quality ก็คือพยายามที่จะพัฒนากุศลให้เกิดขึ้น he is strong firm in exertion ก็คือมีความพยายาม not casting off the duty of cultivating wholesome qualities หมายความว่ามีความพยายามต่อไปนะครับไม่ไม่ลดละในการที่จะพัฒนากุศลให้เกิดขึ้น 5. he is wise ก็คือฉลาดมีปัญญา he possesses the wisdom that discerns arising and passing away which is noble and penetrative and leads to the complete destruction of suffering discern ก็คือความเข้าใจการเกิดขึ้นและตั้งอยู่ของสิ่งต่างๆ การเกิดขึ้นของนามรูปอย่างนี้เป็นต้น which is noble p e n i t r a t i v e to and leads to the complete destruction of suffering ก็คือนำไปสู่การกำจัดกิเลสแล้วก็การพ้นทุกข์นั่นเองนี่คือลักษณะของพระสูตรที่มาจากพระตไตปรปิฎกภาษาอังกฤษทีนี้เรามาดูคำศัพท์กันนิดนึงวันนี้ได้คำศัพท์ใหม่หลายคำเลยนะมีคำว่าความเพียรความเพียรนี่เราก็เจอบ่อยก็คือวิริยะใช้คำว่า effort ก็ได้ p e r s e v e r e ก็ได้ใช้คำว่า Energy ก็ได้ใช้ได้หลายคำคำว่าองค์หรือว่าคุณสมบัติอันนี้เป็นคำศัพท์ใหม่ของวันนี้ ใช้คำว่า characteristics ก็ได้ก็คือเป็นลักษณะเฉพาะเป็นลักษณะที่จะต้องมีในที่นี้ก็พูดถึงลักษณะของนักปฏิบัติธรรมที่ควรจะมีก็คือมีอยู่5ลักษณะเสนาสนะก็คือที่อยู่ที่อาศัยที่นั่งที่นอนก็จะเจอบ่อยๆก็จะใช้คําว่า lodging ก็ได้ dwelling ก็ได้ก็ต้องบอกว่าอย่าเอาการออกเสียงของหลวงพี่เป็นมาตรฐานเพราะว่าหลวงพี่ไม่ได้เป็น native speaker หรือไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาดังนั้นถ้าเราอยากจะเช็คว่าออกเสียงจริงๆยังไงเนี่ยขอให้กลับไปเช็คใน dictionary อีกทีนะ ปัจจัย4ก็คือสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีใช้คำว่า the four requisites ก็ได้หรือ necessities ก็ได้สองคำนี้จะเจอบ่อยพระอาจารย์อันนี้เป็นคำศัพท์ใหม่ของวันนี้พระอาจารย์ที่ใช้บ่อยๆก็จะใช้คำว่า teaching monk s ก็ได้หรือ the master ก็คือกูรูเป็นผู้รู้เป็นผู้ที่สอนสมาธิเราก็ได้โอ้วดก็คือ boss หรือว่า dishonest ก็ได้กูสลธรรม wholesome skillful อากุศกรรมก็ตรงกันข้ามคืออันโฮซัมหรือว่าอันสกิลฟูพวกนี้เป็นคำศัพท์ที่เราจะเจอบ่อยๆดังนั้นขอให้เรากลับไปทบทวนดูว่าวันนี้ได้คําศัพท์อะไรบ้างแล้วก็ได้ธรรมะอะไรบ้างถ้าอยากจะเป็นนักปฏิบัติธรรมที่ดีจะต้องศึกษาประสูตรนี้แล้วนําไปประพฤติปฏิบัติให้ได้ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ตั้งใจศึกษาธรรมะด้วยกันในครั้งนี้นะขอจะเจริญพร